สวัสดีค่ะ JK Scotland ไทยนะคะวันนี้จะมาคุยกันเรื่องว่าการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเนี่ยนะคะการเลี้ยงน้องหมานะคะที่เราเลี้ยงอยู่ทุกวันนี้นะคะที่นี่นะคะที่ฝั่งอังกฤษเนี้ยมีความมีอะไรบ้างนะคะที่เราต้องดูแลการมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยเราก็ต้องมีความรับผิดชอบนะคะว่ากิจวัตรทุกวันหรือไม่ทุกวันแล้วแต่ละครอบครัวเนี่ยความรับผิดชอบก็จะต่างกันไปนะคะว่าในครอบครัวเราการที่เรามีน้องหมาก็เหมือนครอบครัวนะคะเป็นแฟมิลี่เลี้ยงแบบแฟมิลี่เนาะก็นำสิ่งดีๆให้เขาเหมือนกับที่เรามีนะคะการเลี้ยงน้องหมาที่นี่ที่สำคัญที่เราต้องมีคือประกันชีวิตเขานะคะเพราะว่ามันเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากนะคะที่นี่ที่เราเลี้ยงเขาเนี่ยเราจะต้องมีประกันถ้าประกันคือจ่ายทุกเดือนไปเลือกได้เลยตามบริษัทของแพทนะคะว่าเราจะใช้ของอันไหนขั้นต่ำบางเดือนก็เดือนละ10ปอนด์12ปอนด์13ปอนด์แล้วแต่ละคอมพานีนะคะแต่ละที่เขาก็จะมีค่า Excepนะคะค่า Excepในการก่อนที่คุณจะเบิกเนี่ยจะมีค่า Excepต่างกันว่าเท่าไหร่อยู่ที่เท่าไหร่บางคอมพานีอย่างของเราเนี่ยอยู่ที่100ปอนด์นะคะเราต้องเสีย100ปอนด์ค่อยเบิกแต่ตอนช่วง2เดือนก่อนโชกี้เขาก็ไม่สบายนะคะก็แต่เรายังไม่ได้เบิกหรอกกลัวว่าเผื่อมีอะไรอีกนะคะก็จ่ายไปแต่ละครั้งครั้งละ300ปอนด์อันนี้ก็พันกว่าปอนด์แล้วนะคะที่เราจะต้องดูแลและผิดชอบเขานะคะในส่วนที่เรามีว่าเราต้องก็มีของเขาคือมีอาหารเม็ดอาหารที่ใส่คุกให้เขากินแล้วก็หลายอย่างนะคะที่เราต้องดูแลในสัตว์เลี้ยงของเราเพราะเลี้ยงในแบบปิดเนาะทุกคนต้องเอาเข้าบ้านไม่ได้เลี้ยงข้างนอกเหมือนที่เมืองไทยนะคะจึงต้องมีความรับผิดชอบและค่าใช้จ่ายเราต้องคำนึงอีกสำคัญข้อใหญ่ๆเลยของเราของครอบครัวเราคือการไปฮอลิเดย์การไปฮอลิเดย์หมาของเราจะไปอยู่ที่ไหนถ้าเราไม่มีญาติพี่น้องที่ต้องดูแลให้เป็นค่าใช้จ่ายที่สูงมากๆนะคะสำหรับครอบครัวเราคือ1ตัว1ใบก็ต้องให้น้องหมาเพื่อไปอยู่ที่รับเลี้ยงนะคะเขาเรียกว่าแคนนอนเนี่ยที่รับเลี้ยงน้องหมานะคะค่าใช้จ่ายต่อตัวนะคะต่อตัวถ้าฝั่งสกอตแลนด์ก็จะถูกหน่อยแต่ฝั่งอังกฤษนี่จะแพงนะคะค่าเลี้ยงน้องหมาต่อวันนะคะเขาคิดเป็นวันต่อวันเนี่ยแต่เราไป3วีค1เดือนเนี่ยหมดไป 7-800 ปอนด์นะคะในการเลี้ยงเนี่ยก็หลายหมื่นบาทนะคะถ้าเทียบเป็นเงินไทยอันนี้คือข้อควรระวังของคนที่อยู่ต่างแดนที่อยากเลี้ยงน้องหมาน้องแมวนะคะต้องมีรายได้พอประมาณถ้าใครมีรายได้มากพอก็ไม่ได้ซีเรียสนะคะเรื่องพวกนี้มีครอบครัวมีแฟมิลี่ดูให้แต่สำหรับครอบครัวเราไม่ได้มีนะคะคือต้องเอาไปฝากเลี้ยงเท่านั้นจึงคิดค่าใช้จ่ายตัวนี้ด้วยเวลาเราจะไปพักร้อนแต่ละครั้งนะคะเราต้องดูว่าค่าเลี้ยงน้องหมาเราเท่าไหร่ค่าตั๋วเครื่องบินเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายในการฮอลิเดย์ซึ่งต้องคำนึงถึงทุกครั้งในการฮอลิเดย์นะคะอันนี้คือข้อที่พึงระวังในการจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะคะว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างเนาะค่ะอันนี้คือเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าอะไรที่เราควรคำนึงถึงในการที่จะเอาเขามาเลี้ยงถ้าเรารับผิดชอบได้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่ถ้าเราก็บอกกล่าวว่ามันมีตัวไหนบ้างมีค่าใช้จ่ายนะคะว่าแคนนอนนี่ก็เป็นหลักใหญ่ๆเป็นจำนวนเงินเยอะๆเลยนอกจากประกันก็จ่ายรายทุกเดือนได้แต่แคนนอนเนี่ยเราต้องให้เขาเป็นก้อนนะคะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเงินจำนวนมากพอสมควรในการต้องดูแลนะคะอันนี้ก็คือเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะคะที่เอามาฝากกันเนาะในการเลี้ยงน้องหมานะคะอันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีค่ะขอให้มีความสุขในวันจันทร์นะคะวันนี้วันจันทร์ที่3ตุลาคม2022นะคะจากฝั่งอังกฤษค่ะวันนี้อากาศดีนะคะ